ในฐานะผู้สนับสนุนเพราะคุณสุรนันท์ประกาศตัวเลยว่าเลือกสีส้มรอบที่แล้วนะครับครั้งนี้เห็นชื่อพรรคใหม่เห็นหัวหน้าพรรคใหม่เอาจากความรู้สึกเป็นยังไงฮะก่อนอื่นก็ต้องให้กำลังใจนะครับผมคิดว่าต้องให้กำลังใจพรรคก้าวไกลทุกคนในพรรคก้าวไกลสมาชิกพรรคแล้วก็วันนี้มาเป็นพรรคประชาชนคือจริงๆแล้วในหลักการผมพูดมาตลอดทุกเวทีว่าผมไม่เคยเห็นด้วยกับการยุบพรรคการเมืองเพราะการยุบพรรคการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นพรรคการเมืองไม่ได้เป็นคนของคนใดคนหนึ่งเป็นของสมาชิกพรรคตอนผมไทยรักไทยถูกยุบเนี่ยสมาชิก10ล้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็กรรมการบริหารอีก100กว่าคนวันนี้มันเปลี่ยนไปหมดละมันบิดเบี้ยวในลักษณะของการเติบโตของพรรคการเมืองไทยซึ่งมันควรจะมีการเติบโตนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าถ้าใครทำผิดในพรรคสมมติกรรมการบริหารท่านใดท่านหนึ่งทำผิดกฎหมายหรือว่ากรรมการบริหารทั้งชุดมีมติแล้วมันผิดกฎหมายมันก็ควรจะถูกมันก็ต้องศาลเองก็ต้องใช้ดุลพินิจตรงนั้นในการที่จะลงโทษถ้าเขาทำผิดจริงถูกไหมครับแต่ไม่ใช่ยุบพรรคการยุบพรรคการเมืองเป็นอะไรที่อันเนี้ยทำให้เครดิตของประเทศเสียไปเยอะนะครับเพราะว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะว่าในประชาธิปไตยที่พัฒนาแล้วทั่วโลกเนี่ยเขาไม่มีการยุบพรรคนะฮะมีประเทศโลกที่3เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้คุณพริษฐ์บอกว่า flawed democracy นะที่ยุบพรรคนะครับเมื่อวันก่อนผมดูข่าวเยอรมันยังมีคนมีนักการเมืองคนหนึ่งพูดแล้วก็ใช้คำขวัญของนาซีเยอรมันก็ไม่ที่จะถูกยุบพรรคแต่ว่าอ่ะถูกลงโทษถูกต้องปรับเสียค่าปรับเสียอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ห้ามพูดสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความคิดอิสรภาพในการคิดแล้วก็พูดเขียนนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าจุดยืนของพรรคจากตั้งแต่อนาคตใหม่แล้วล่ะมาสู่ก้าวไกลมาสู่ประชาชนเนี่ยผมคิดว่าสำคัญแต่ในขณะเดียวกันในกรอบของประเทศไทยเองเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าต้องฝากทางพรรคประชาชนซึ่งผมคิดว่าเขาทราบดีอยู่แล้วล่ะการตัดสินคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยแตกต่างกับการยุบพรรคครั้งอื่นนะการยุบพรรคครั้งอื่นจะเป็นพรรคไทยรักไทยก็เรื่องจ้างพรรคเล็กจ้างอะไรแม้กระทั่งอนาคตใหม่ยุบตอนแรกเนี่ยเป็นเรื่องของตัวเงินนะครับการทำบัญชีในพรรคการทำอะไรต่างๆแต่รอบนี้มันเป็นเรื่องของความคิดอ่านทางการเมืองนะฮะซึ่งกรอบค่อนข้างชัดจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอีกเรื่องนึงแต่ผมคิดว่ากรอบที่วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญตั้งขึ้นมาว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ยมันคืออะไรในมุมมองของศาลในมุมมองของตุลาการเข้าคนผมเองยังอยากมีโอกาสนะซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ผมฝากไว้ด้วยว่าในต่างประเทศเนี่ยเวลาศาลฎีกาสูงสุดอย่างเงี้ยอย่างอเมริกาศาลฎีกาสูงสุดเวลาเขาออกคำวินิจฉัยเนี่ยเขามีแจกให้อ่านเลยนะแล้วจริงๆคำวินิจฉัยส่วนบุคคลเนี่ยต้องมีให้อ่านทันทีครับคือเราเนี่ยอยากอ่านเราได้รู้ว่าความคิดความอ่านทำไมมันถึงเกิดบรรทัดฐานนี้ขึ้นนะครับส่วนจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยควรจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ได้ในเชิงการเมืองแล้วก็เชิงความคิดและเชิงวิชาการแต่แน่นอนไม่ใช่เป็นการไปด่าพ่อล่อแม่ศาลแล้วก็ทำให้เกิดความหมิ่นศาลนั้นอีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่องกันต้องแยกให้ชัดเพื่อให้พัฒนาประชาธิปไตยมันพัฒนาหน่อยนะครับแล้วก็นักการเมืองเองก็ได้รู้ว่ากรอบมันคืออะไรนะเพดานมันคืออะไรผมคิดว่าวันนี้ฝากคุณพริษฐ์แล้วก็ฝากไปทางพรรคประชาชนด้วยว่าก็ต้องคิดเหมือนกันอุดมการณ์อาจจะไม่เปลี่ยนแล้วผมก็เห็นคือชื่นชมนะว่าอุดมการณ์ไม่เปลี่ยนแต่ว่าบางอย่างในประเทศไทยมันยังมีเงื่อนไขอีกหลายอย่างที่วันนี้ต้องเข้าใจบริบทของมันนะครับแล้วก็อย่าใจร้อนในการที่จะเร่งรัดการเปลี่ยนแปลงถ้าใจร้อนเกินไปเนี่ยผมคิดว่าวิบากกรรมที่พรรคประชาชนจะเจอก็อาจจะไม่ผิดกับพรรคอนาคตใหม่หรือก้าวไกลนี่วันนี้พูดไปปั๊บเดี๋ยวทัวร์ลงผมอะไม่หรอกคนเข้าใจว่านี่คือคำเตือนในฐานะกัลยาณมิตรเพราะพี่ปุ้มประกาศตัวว่าสนับสนุนคือผมสนับสนุนประชาธิปไตยอยู่แล้วไม่ได้แปลว่าถ้าอะไรเป็นห่วงแล้วจะไม่กล้าเตือนแล้วผมก็ไม่ได้สัญญาว่าเลือกคราวหน้าผมจะเลือกพรรคประชาชนนะเพราะในขณะเดียวกันผมก็ยังอยากเห็นนะพูดมาตลอดว่าอยากเห็นพรรคการเมืองใหม่ๆแม้กระทั่งเมื่อกี้พูดถึงซ้ายขวาซึ่งจริงๆแล้วไอ้สเปกตรัมเนี่ยไอ้กับสังคมไทยนี่มันไม่ค่อยกับโลกมันก็ไม่ใช่แล้วล่ะ ใช่ไหมฮะพรรคฝ่ายขวา
เอ้าอย่างทรัมป์เนี่ยแบบเป็นเรียกว่าคอนรีพับลิกันคอนเซอร์เวทีฟแต่นโยบายเป็นพ็อปูลิสต์เป็นประชานิยมเรื่องเศรษฐกิจก็ไม่เหมือนมันมีอะไรที่พูดกันไม่ได้แล้วหรือทุนใหญ่ก็สนับสนุนพรรคเดโมแครตในอเมริกาหรือเลเบอร์ในอังกฤษใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่หรอกแต่มันคือชุดความคิดที่เขาอาจจะพูดได้เป็นมีความก้าวหน้าในทางการเมืองนะครับทางเศรษฐกิจเองเขาก็ยังมีอะไรบางอย่างอีกหลายอย่างที่ต้องไปดูแต่ชุดความคิดในทางความก้าวหน้าในทางการเมืองเนี่ยมันมีชุดความคิดนี้อยู่อย่าไปผมเสียดายถ้ามันจะหายไปเท่านั้นเองแต่ต้องเข้าใจว่าบริบทมันมีกรอบมันมีกรอบแสดงว่าคุณสุรนันท์อาจจะไม่ได้กังวลหรือไม่ได้อาจจะมีให้ความสำคัญกับชื่อพรรคกับตัวบุคคลที่ขึ้นมานำใหม่มันจะมีผลเปลี่ยนแปลงเป็นบวกเป็นลบต่อพรรคไหมเท่าที่ฟังผมคิดว่าไม่หรอกครับผมคิดว่าเขาเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองต่อนะครับไม่ว่าจะบทบาทในสภาผู้แทนราษฎรหรือบทบาทในการเสนอความคิดเห็นในเวทีต่างๆนะฮะแน่นอนก็เวลาคุยกับสมาชิกพรรคเวลาคุยกับสาธารณชนก็ต้องประกาศว่า2570จะมาเป็นพรรคอะไรก็ว่าไปนะครับอันนั้นผมคิดว่าก็เป็นวิธีการแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วพรรคเองขอโทษนะไม่ได้ผมก็ไม่ได้เข้าไปเป็นสมาชิกพรรคกับเขาแต่ว่าพรรคเองก็คงจะต้องเปิดกว้างเหมือนกันนะคือต้องฟังความคิดเห็นคนอื่นเหมือนกันในบริบทของเมืองไทยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับสถาบันสำคัญของประเทศเนี่ยมันยังมีความละเอียดอ่อนอีกเยอะนะฮะถ้าจะเดินก้าวหน้าไปข้างหน้าแล้วไม่ฟังคนอื่นมันก็จะเหมือนกับการที่บอกว่าคนอื่นทำไมไม่ฟังคนรุ่นใหม่หรือฟังความก้าวหน้าความคิดชุดความคิดก้าวหน้าของประชาชนพรรคประชาชนจะเรียกพรรคเก่าอยู่แล้วพรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนถ้าเราอยากให้เขาฟังเราเราก็ต้องฟังเขาเหมือนซึ่งอันนี้อาจจะเป็นผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองทุกพรรคนะไม่ได้พรรคประชาชนอย่างเดียวพรรคเพื่อไทยพรรคแล้วก็ทักพรรคอนุรักษ์นิยมอย่างรวมไทยสร้างชาติก็เหมือนกันแล้วผมคิดว่ารัฐบาลเองก็มีหน้าที่รัฐบาลเองมีหน้าที่ที่จะทำอย่างไรที่มันเดินไปด้วยกันได้ยังไงเนี่ยเขามีความคิดเห็นที่แตกต่างกับเรากับแม้กระทั่งผมเนี่ยไม่ได้ว่าผม 100% กับเขา 100% มันก็มีความคิดเห็นแตกต่างแต่มันต้องงานมันเป็นชาติเดียวกันอ่ะมันต้องเดินไปด้วยกันได้แล้วอย่าทำให้ตรงนี้มันมาสะดุดกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนนะฮะหรือการที่จะใช้เครื่องมือบางอย่างที่มาทำลายคู่ต่อสู้ทางการเมืองโดยที่ไม่เป็นธรรมอันนี้มันก็มันต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง คุณประดิษฐ์คิดว่ายังไงก้าวต่อไปของพรรคประชาชนจะยังคงแนวทางแบบเดิมแต่มันก็จะจบเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นไม่ว่าจะอนาคตใหม่ก้าวไกลแต่ถ้าจะปรับก็อาจจะมีคนบางส่วนตั้งคำถามได้นะพี่ปุ่มว่าคือลดระดับไอ้ปรับ360องศา380องศาคงไม่เกิดหรอกแต่ที่ผมบอกไงว่าไอ้ความคิดมันปิดกั้นกันไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าการแสดงท่าทีที่เปิดกว้างนะครับผมคิดว่าแล้วก็อธิบายตัวเองจริงๆเนี่ยมันมีหลายระดับนะพรรคประชาชนเองก็ต้องอธิบายตัวเองเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่บอกว่าแม้กระทั่งเป็นพรรคฝ่ายขวาสุดอย่างพรรคคุณหมอวรงค์เก่าเนี่ยซึ่งเป็นถือเป็นรอยัลลิสต์อย่างเงี้ยก็ต้องอธิบายตัวเองเหมือนกันในคำจำกัดความของประชาธิปไตยอันเป็นพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วอะไรที่ทำให้ประเทศชาติเราเดินหน้าต่อไปได้ด้วยกัน